สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับเคยมีน้องๆถามในไลฟ์ว่าผีกะมันเป็นยังไงนะอาจจะเพราะน้องๆเห็นว่าพี่เป็นคนเหนือนะครับแต่เราก็ไม่ได้เล่าละเอียดให้ฟังเพราะว่าหลายๆคนในไลฟ์เขากลัวผีนะวันนี้เราเลยทำคลิปเล่านะครับเรื่องผีกะให้ฟังบางคนที่กลัวผีจะได้หลบได้แต่บอกเลยว่าจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวนะเพราะช่องเราไม่เคยเล่าเรื่องผีได้น่ากลัวเลยสักครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีนะครับแต่ว่าข้อมูลที่จะเอามาเล่าในวันนี้นั้นมันมาจากความเชื่อส่วนตัวนะครับของพี่เองล้วนๆเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้ามันไม่ตรงกับที่คนอื่นเล่าไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนตัวของพี่นะเพราะฉะนั้นถือว่าฟังเอาสนุกสนุกแล้วกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบผีกะนะครับกับเกนชินอิมแพคว่าพี่เคยบอกว่ามันเหมือนกันเลยเนี่ยมันเหมือนกับเกนชินอิมแพคเลยมันเหมือนกันยังไงนะหลายคนคงเคยได้เห็นข่าวผีกระสือออกอาละวาดในปีนี้หลายครั้งมากนะครับแต่ถ้าใครติดตามรายการดังๆที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับผีเนี่ยเขาก็มักจะอธิบายว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหมันผีกระสือที่เขาถ่ายคลิปติดมาเนี่ยมันทำไมมันดูมันแบนเหมือนอย่างกับว่าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดลอยได้นะครับเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยผีกระสือมันจะไม่เป็นแบบนี้หรอกที่มีหัวกับไส้เนี่ยมันไม่มีจริงนะตามเอกสารโบราณเองหรือว่าอาจารย์ดังๆหมอผีดังๆที่เขามาเล่านะครับเขาก็จะพูดตรงกันว่าผีกระสือจริงๆมันจะต้องมีลักษณะเป็นดวงไฟคล้ายๆกับดวงไฟไอ้ที่เราเห็นเป็นหัวเป็นไส้เนี่ยจริงๆมันมาจากหนังเรื่องนึงเท่านั้นนะครับแล้วมันกลายเป็นภาพจำของคนนะว่าผีกระสือมันต้องมีหัวกับไส้นะครับแต่ผีกระสือจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นดวงไฟสีเขียวด้วยนะครับซึ่งเขาอธิบายว่าถ้าผีกระสือมันจะต้องเป็นสีเขียวถ้ามันเป็นสีแดงแสดงว่ามันเป็นผีโพงนะครับมันจะเป็นผีชนิดอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละผีก็จะมีสีต่างกันไปถ้าเราเปรียบเทียบใน Genshin Impact นะครับเราจะบอกได้เลยว่าลักษณะของแสงไฟที่บินได้บินไปบินมาแล้วชาวบ้านแบบพูดถึงเนี่ยมันก็คือตัวซีรีส์นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าซีไลน์นี่แหละนะครับซึ่งซีรีส์มันก็จะมีหลายธาตุนะครับหลายสีตามธาตุของมันนะแต่ละธาตุมันก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันด้วยนะธาตุลมมันก็ชอบลอยบินเอื่อยๆอะไรเงี้ยสายฟ้ามันก็ชอบแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาถ้าเป็นธาตุไฟมันก็ชอบเผาอะไรเนี้ยเผานั่นเผานี่ให้ความร้อนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของซีรีส์นะใน Genshin Impact ซึ่งมันมีเรื่องธาตุมันเกี่ยวข้องนะครับผีกะเองนะมันก็มีหลายสีอย่างที่บอกไปนะครับแต่ละสีมันก็จะชอบมีนิสัยที่แตกต่างกันคนก็เลยเรียกมันแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นผีกระสือมันชอบกินขี้อะไรอย่างเงี้ยผีกระปอบมันจะชอบกินของดิบของคาวอะไรอย่างงี้ผีโพงชอบกินกบกินเขียดผีกะน้ำหรือว่าผีอีเหือกหรือว่าผีพลายเนี่ยมันจะชอบกินกุ้งกินปลาชอบอยู่ในน้ำอะไรอย่างงี้นะครับผีกะดงนะครับหรือว่าผีกะลิงอะไรเงี้ยจะชอบเลียหน้าคนเลียหน้าคนเลียที่ตัวคนอะไรอย่างงี้ผีกะโพงก็จะชอบแบบขี้ตกใจนะครับชอบแบบเวลาเจอคนแล้วก็จะแบบแกล้งนอนสลบอะไรเงี้ยลุกไม่ได้อะไรอย่างงี้แต่ละตัวมันจะมีลักษณะพิเศษออกไปของมันแล้วก็จะมีชื่อเรียกต่างๆออกไปนะครับหลังๆมันก็จะชื่อมันก็จะเปลี่ยนไปและเพี้ยนไปเช่นกลายเป็นผีปอบบ้างเป็นผีดงผีอะไรต่างๆนะครับแต่จริงแล้วโดยที่อาจารย์ดังๆเขาก็จะบอกว่ามันเป็นผีสายพันธุ์เดียวกันพูดอย่างกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตมีพันธุกรรมด้วยเว้ยลักษณะโดยรวมของมันคือก็จะเป็นแบบดวงไฟนะครับดวงไฟแล้วก็จะชอบสิงร่างคนอะไรแบบนี้นะครับคำว่าผีกะมันก็แปลว่าผีที่ตะกะนะครับคำว่ากะแปลว่าตะกะนั่นเองนะจุดเด่นของมันคือมันจะชอบสิงร่างคนแล้วก็ไปทำอะไรบางอย่างที่มันไม่น่าทำอ่ะมันไม่ควรทำนะครับมันแปลกๆอ่ะซึ่งตัวมันอ่ะมันทำเองไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแค่ดวงไฟใช่ไหมมันไม่มีร่างนะครับมันก็เลยต้องอาศัยร่างคนมันชอบสิงร่างคนแล้วก็ไปทำนั่นทำนี่ชอบกินนั่นกินนี่แล้วก็ชอบกินแบบมุมมามกินไม่มีมารยาทนะครับแล้วก็กินไม่รู้จักอิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอแล้วชอบกินของแปลกๆที่มันไม่น่ากินอ่ะเช่นแบบกินขี้กินฉี่อย่างเงี้ยคนพวกนี้ก็จะถูกชาวบ้านกล่าวหาว่า
เนี่ยมันโดนผีกะเข้าสิงแน่ๆมันเป็นผีกะนะครับมันก็จะมีเรื่องเล่าโบราณอยู่อันนึงทุกคนมันก็จะบอกว่ามีผู้ชายคนนึงที่แบบรักกับผู้หญิงคนนึงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกสาวคนรวยนะมีฐานะนะครับพ่อเขาก็ไม่ชอบนะครับเขาก็เลยยกลูกสาวคนนี้ให้กับลูกเศรษฐีคนอื่นเออแต่ว่าผู้หญิงเองมันมีใจให้กับไอ้หนุ่มไงเออผู้ชายที่จะมาแต่งงานด้วยกับผู้หญิงก็ไม่พอใจก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยมาลุมกระทืบไอ้หนุ่มนะครับแล้วก็เอาร่างไอ้หนุ่มเนี่ยไปทิ้งไว้ในป่ากลางป่าลึกๆเลยนะไอ้หนุ่มเนี่ยบาดเจ็บสาหัสขยับตัวไม่ได้มันก็ไปเจอผีกะยักษ์เข้าให้ครับทุกคนครับเออเขาเรียกว่าผีกะยักษ์เพราะว่าตัวมันใหญ่ทุกคนร่างกายมันใหญ่มันเป็นผียักษ์อ่ะเออมันก็มาลากไอ้หนุ่มไปลากขาไปกะจะเอาไอ้หนุ่มไปกินแต่ก็ไอ้หนุ่มมันก็ไม่ขัดขืนมันก็ปล่อยให้ผีกะลากไปผีกะมันก็แปลกใจเออทำไมไอ้หนุ่มนี่มันไม่ขัดขืนเลยว่าทำไมมันดูเหงาหงอยเศร้าส้อยหมดอะไรตายอยากเออมันก็เลยถามเออพอมันรู้ไอ้หนุ่มก็เล่าให้ฟังเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยโดนเขากระทืบแล้วก็เอามาทิ้งนะครับเออมีคนรักอยู่ก็สุดท้ายก็ได้ไปแต่งงานกับคนอื่นผีกะก็เลยนึกสงสารไอ้หนุ่มขึ้นมาทุกคนเออก็เลยบอกว่าถ้าไอ้หนุ่มเนี่ยทำพันธสัญญากับมันนะมันจะทำให้ไอ้หนุ่มนี้สมหวังทุกอย่างไอ้หนุ่มก็เลยตกลงครับพอไอ้หนุ่มตกลงเนี่ยผีกะยักษ์มันก็เลยให้ลูกน้องมันซึ่งมันจะเป็นผีกะตัวเล็กกว่ามันจะบอกว่ามันจะลักษณะมันคล้ายๆกับลิงตัวเล็กๆหรือเราจะเรียกว่าอารานาระเรียกว่าอารานาระแล้วกันไออารานาระพวกนี้ก็มาลุมนะครับมารักษาหนุ่มนะครับมันก็สามารถทำให้หนุ่มที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยหายเป็นปลิดทิ้งได้เลยนะครับแต่มันไม่ได้แบบมายืนเสกเหมือนกับอารานาระของเรานะมันมาเลียครับทุกคนครับมันใช้วิธีเลียแล้วน้ำลายของมันเนี่ยเป็นน้ำลายวิเศษทุกคนพอมันเลียตรงไหนบาดแผลตรงนั้นก็จะหายไปครับไอ้หนุ่มก็กลับมามีพลังพอไอ้หนุ่มมีพลังมันก็รีบวิ่งกลับมาที่งานแต่งเพื่อที่จะมาชิงตัวเจ้าสาวครับไอ้เจ้าบ่าวมันก็ให้ลูกน้องมันลุมกระทืบอีกแต่คราวนี้ลูกน้องสู้ไอ้เจ้าหนุ่มไม่ได้ทุกคนไอ้เจ้าหนุ่มเนี่ยเหมือนมีพลังวิเศษมันก็แบบเตะไอ้ลูกน้องพวกนี้กระเด็นตกชานบ้านไปจนหมดเลยนะครับจริงๆแล้วคือมันมีอารานาระมาช่วยด้วยพวกผีกะมาช่วยแต่ว่าคนอื่นมองไม่เห็นผีกะไงทุกคนก็โดนพลังอารานาระตีตกกระเด็นตกเวทีไปนะครับไอ้หนุ่มก็เลยได้ตัวเจ้าสาวมาผีกะยักษ์เนี่ยก็มอบทรัพย์สินเงินทองนะครับทรัพย์สมบัติให้ไอ้หนุ่มไปตั้งตัวครอบครัวของไอ้หนุ่มมันก็เลยเจริญรุ่งเรืองคนแต่รู้ไหมว่ามันต้องแลกกับอะไรมันก็ต้องแลกกับวิญญาณของคนในครอบครัวของมันทั้งหมดครับผีกะยักษ์มันก็จะสิงตัวไอ้หนุ่มกับคนในครอบครัวทุกคนครอบครัวนี้ก็จะต้องคอยบูชามันแล้วก็จะต้องทำตัวนะครับให้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมทำตามคำสั่งสอนของไอ้ผีกะยักษ์ไว้ถ้าครอบครัวนี้ทำดีก็จะพบแต่ความสุขความเจริญนะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากทำชั่วเมื่อไหร่ผีกะยักษ์มันก็จะลงโทษนะครับเขาก็เล่ากันว่าคนที่ถูกผีกะสิงเนี่ยมันจะถูกกินอยู่ข้างในทุกคนถ้าตายไปเนี่ยแล้วเราผ่าท้องดูก็จะเห็นว่าตับไตไส้พุงเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยเพราะว่าผีกะมันกินนะบางคนที่ถูกสิงเนี่ยข้างนอกอาจจะดูปกติเหมือนคนปกติเลยไม่ได้ทำตัวแปลกประหลาดอะไรเหมือนคนทั่วไปครับแต่ว่าคนพวกนี้มักจะตายเร็วนะพอตายเนี่ยศพก็จะเน่าไวจะแฟบจะแห้งจะเหม็นนะครับเหมือนกับว่าตายมานานแล้วนะซึ่งเขาก็จะเล่ากันว่าผีกะเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินชีวิตของมนุษย์นั่นเองถ้าเราเปรียบเทียบกันกับเกนชินอิมแพคเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบางคนตามเนื้อเรื่องเนี่ยที่มันโดนสิงโดยเหล่าซีรีส์เนี่ยนะครับหรือว่าพวกเทวทูตเนี่ยพอถูกสิงปุ๊บนิสัยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงด้วยนะครับอย่างเช่นเจ้าหนุ่มเอแจ็คนะครับหรือว่าทาทาเกลียโคชิดะของเรานี่แหละจริงๆแล้วมันเป็นเด็กที่จิตใจดีนะครับแต่ว่าพอมันโดนสิงเนี่ยมันก็กลายเป็นคนที่ใจร้อนชอบต่อยตีชอบมีเรื่องนะแล้วก็จะเห็นว่าไอ้คนพวกเนี้ยที่โดนผีสิงเนี่ยมันจะได้รับพลังวิเศษมาด้วยนะครับแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของพวกมันเหมือนกันตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดเลยก็คือหมอไปทุกคนเราจะเห็นว่าฉังเซิงเนี่ยความจริงคือมันใกล้จะตายแล้วนะร่างมันใกล้จะแตกสลายไปแล้วนะครับแต่ว่าพอมันได้ทำพันธสัญญากับมนุษย์
มันก็ทำให้มนุษย์คนนั้นนะครับมีพลังวิเศษแต่ว่ามันก็แลกมากับพลังชีวิตของมนุษย์คนนั้นครับคนที่ถูกทำพันธสัญญากับฉังเซิงเนี่ยก็จะอายุสั้นพอคนหนึ่งตายไปมันก็ส่งต่อให้กับทายาทมันนะครับก็คือแบบลูกศิษย์คนต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงมอไปเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าฉังเซิงเนี่ยมันจะมีชีวิตอยู่ด้วยการใช้พลังชีวิตของหมอไปนั่นเองครับแต่มันก็จะไม่สามารถออกห่างจากหมอไปไกลๆได้นะมันก็จะเหมือนกันกับผีกะครับมันก็จะไม่สามารถไปไหนมาไหนได้มันต้องอยู่กับคนที่มันสิงอะนะแต่ถ้ามันอยากไปไกลๆจริงๆนะครับในตอนที่คนที่ถูกสิงนอนหลับเนี่ยมันก็จะใช้เจตพูดของคนคนนั้นครับเจตพูดเขาใช้คำว่าเจตพูดซึ่งพี่เข้าใจว่ามันก็คือวิญญาณของคนคนนั้นนั่นแหละมันก็จะอาศัยวิญญาณของคนคนนั้นครับออกจากร่างแล้วก็ออกไปข้างนอกทำให้เวลามีคนมาพบเจอเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นคนคนนั้นครับแต่ว่าหน้ามันเรืองแสงแถวบ้านพี่อ่ะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าใครเป็นผีสือนะครับทุกคนครับก็คือเป็นผีกะชนิดนึงก็คือผีกะสือนั่นแหละผีกะสือภาคเหนือคนชาวบ้านเขาจะไม่ได้เชื่อว่าเป็นหัวกับไส้แต่เขาจะบอกว่าเนี่ยเป็นคนออกมาแต่ว่ามันจะชอบเรืองแสงหัวหน้าผากมันจะเรืองแสงเวลามันไปหานั่นหานี่กินมันก็จะแบบใช้แสงไฟส่องไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยสังเกตถ้าผมมันหงอกตรงข้างหน้ามันจะแบบผมทองๆเหมือนไม่ไหม้เพราะว่ามันร้อนไงมันส่องแสงแล้วมันร้อนพอมันร้อนปุ๊บผมข้างหน้ามันจะไหม้มันจะกลายเป็นทองๆใครที่ทรงผมแบบเนี้ยทองๆเนี้ยเป็นผีสือนะครับคนแก่ๆมาหน่อยผมมันจะเริ่มหงอกคนสนใจมันก็จะเริ่มหงอกจากข้างหน้านี่แหละตอนนี้ต้องรีบย้อมผมย้อมผมให้คนรู้ว่าตัวเองเป็นผีสืออะไรอย่างนี้หรือนี่อาจจะเป็นที่มาของผีกระสือว่ามันทำไมมันเห็นแต่หัวเพราะว่าหัวมันเรืองแสงแล้วเวลาคนอยู่ไกลๆมองอาจจะเห็นแค่หน้าไงทุกคนคนสมัยนี้เลยเชื่อว่าเอ้ยเนี่ยผีกระสือมันมีแต่หัวลอยมาอะไรอย่างนี้นะครับโดยที่เขาเชื่อว่าจริงๆแล้วตอนที่มันออกไปในร่างของเจตพูดเนี่ยร่างคนเนี่ยมันก็จะนอนอยู่บนเตียงที่เดิมนะแต่ที่ออกไปจริงๆแล้วมันเป็นแค่วิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าคนมันนอนอยู่บนเตียงที่เดิมแต่ว่าก็จะมีคนอื่นไปเจอว่าเฮ้ยคนเนี้ยฉันไปเจออยู่ที่ปากซอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีนะครับมันก็จะบังคับร่างคนเลยคนที่สิงอยู่เนี่ยก็จะไม่รู้ตัวครับเพราะตัวเองนอนหลับแต่ว่าร่างมันก็จะลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปแล้วก็ไปทำอะไรบางอย่างเช่นไปจับกบจับเขียดมากินอะไรเงี้ยโดยที่เจ้าของร่างอ่ะไม่รู้ตัวนะครับด้วยความที่เนี่ยมันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับหลายๆอย่างมันก็เลยโดนเรียกชื่อหลายชื่อนะครับเช่นผีกะสือผีกะหังผีกะปอบอะไรเงี้ยผีกะโพงนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วผีกะพวกนี้มันเริ่มจากผีกะยักษ์นะครับที่เราเล่าไปตั้งต้นทุกคนผีกะยักษ์ที่มันอาศัยอยู่ในป่าตาพี่เนี่ยเคยเล่าว่าเมื่อก่อนทุกคนชาวบ้านทางเหนือเขาจะเรียกว่าดวงแก้วนะครับมันจะคล้ายๆกับไฟอ่ะเป็นลูกไฟนะครับมันจะชอบบินลอยแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาในตอนกลางคืนทุกคนพอตอนเช้ามันก็จะลอยกลับมาที่บ้านมันนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านมันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไฟมันก็จะหายไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนก้อนหินธรรมดาเวลาคนไปเจอก็ไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะเนี่ยมันคือก้อนหินนะครับบางทีมันก็จะมานอนอยู่ในยุ้งฉางในบ้านเราแต่ว่าคนโบราณสมัยก่อนเขาเวลาเจอก้อนหินแปลกๆมาอยู่ในยุ้งฉางเขาจะไม่เอาทิ้งเพราะว่าบางครั้งบางทีแล้วมันจะเป็นนี่แหละทุกคนก็คือดวงไฟแก้วนี่แหละครับเขาก็บอกว่าถ้ามันอยู่บ้านใครบ้านนั้นก็จะโชคดีแล้วก็จะร่ำรวยครับมันจะให้โชคให้ลาภนะตาพี่ก็เล่าว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคืออาวุธของพวกยักษ์ไอ้ดวงไฟพวกเนี้ยมันจะมีชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดของมันเองมันอยากจะทำอะไรมันก็ทำมันจะอยากให้พรใครมันจะอยากแบ่งโชคแบ่งลาภให้ใครมันก็ให้นะครับถ้าเราไม่แบบไปทำรบกวนอะไรมันใครที่มีบุญมีวาสนามันก็จะลอยมาอยู่ด้วยซึ่งเดิมทีเนี่ยมันก็คือพวกยักษ์นี่แหละทุกคนแต่ว่าจากสงครามทำให้พวกยักษ์สูญเสียร่างกายไปมันก็เลยเหลือแต่ดวงไฟนะครับที่เข้าไปต่อสู้อะไรเงี้ยตอนนี้มันก็เลยมันไม่มีสงครามมันก็เลยลอยไปลอยมานะครับแล้วก็ไปอยู่กับคนที่มีบุญอะไรแบบนี้นะครับแล้วพวกยักษ์มันคือใครนะชาวเหนือเนี่ยเขาจะนับถือพวกยักษ์นะครับเขาจะบอกว่ามันคือรากเหง้าของพวกเขาอะทุกคนมันจะเริ่มต้นมาจากยักษ์ตัวนึงซึ่งมันชื่อว่าปู่ละหึง
ะครับหรือว่าขุนบรมราชาธิราชเขาจะเป็นยักษ์ที่มาจากนอกโลกลอยมาจากอวกาศพอมาถึงโลกเนี่ยเขาก็ได้สร้างคนขึ้นมากลุ่มนึงทุกคนแล้วก็เลี้ยงดูคนพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็สอนคนพวกนี้ให้รู้จักสร้างบ้านสร้างเมืองจนกลายมาเป็นคนไทยหลายๆชนเผ่าในทุกวันนี้นะครับในศาสนาพราหมณ์เองก็บอกว่าพวกยักษ์เนี่ยเดิมทีมันก็เป็นเทวดาเหมือนกันเป็นเทวดาเหมือนกันกับพวกผมนี่แหละแต่ว่าไอ้พวกยักษ์เนี่ยมันโดนเหลี่ยมโดนพวกเทวดาเหลี่ยมมันก็เลยต้องตกลงมาอยู่บนโลกมนุษย์ครับมันไม่สามารถกลับไปอยู่บนสวรรค์ได้อีกมันก็เลยพยายามจะทำสงครามสู้กับพวกเทวดาอยู่เรื่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่เคยชนะมันก็แพ้เหลี่ยมเทวดาตลอดนะครับในศาสนาคริสต์เองก็เหมือนกันนะเราก็จะพบว่ามันจะมีเทวทูตกลุ่มนึงที่ถูกขับออกมาจากสวรรค์แล้วมันก็รวมตัวกันเนี่ยเพื่อจะทำสงครามสู้กับสวรรค์แต่ว่ามันก็ไม่เคยชนะในศาสนาคริสต์ก็จะเรียกพวกนี้ว่าปีศาจดีมอนนะครับเขาใช้คำว่าดีมอนแต่จริงๆแล้วพวกดีมอนมันก็คือเทวทูตนี่แหละแต่ว่ามันโดนขับออกมาจากสวรรค์นั่นเองในเกนชินอิมแพคนะครับเราเรียกพวกมันว่าพวกซีรีนะครับมันเป็นภาษาสกอตนะครับซึ่งแปลว่านางฟ้านะครับในความเชื่อของชาวสกอตก็คือพวกนางฟ้ามันจะทำให้คนที่มาเจอมีความสุขโชคดีนะครับแล้วก็บางคนก็ได้รับพรพิเศษนะในเกนชินอิมแพคก็เหมือนกันถ้าเราเจอซีรีส์เมื่อไหร่เราก็จะได้เพชรตลอดนะครับและแน่นอนว่าแท้จริงแล้วก็คือพวกซีรีส์มันก็คือเหล่าเทวทูตนี่แหละที่ถูกขับลงมาจากสวรรค์ครับผีกับยักษ์ก็เหมือนกันทุกคนเดิมทีเนี่ยพวกยักษ์มันก็จะถูกบูชาโดยชาวบ้านนะครับเมื่อก่อนมันจะมีประเพณีทางภาคเหนือด้วยนะที่แบบเวลาขึ้นปีใหม่ไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะแห่ยักษ์นะครับแห่ปูละหึ่งอะไรเงี้ยไปตามถนนอะไรเงี้ยสมัยนี้ก็จะเป็นนางสงกรานต์แทนนะสมัยก่อนมันจะเป็นการแห่ปูละหึ่งในสมัยของคุณตาพี่เนี่ยแทบจะทุกครอบครัวนะเขาก็จะเลี้ยงผีไว้ครับทุกคนครับก็คือผีกะนี่แหละเพื่อเอาไว้ดูแลท้องไร่ท้องนาทุกคนให้มันอุดมสมบูรณ์ครับเวลาที่คนอื่นเขาแบบประสบโรคระบาดกันอะไรเงี้ยคนไหนที่เขาเลี้ยงผีไว้มันจะไม่โดนข้าวมันจะไม่โดนเวลาที่คนอื่นเขาแล้งไม่มีน้ำใช้อะไรเงี้ยแต่บ้านใครเลี้ยงผีปุ๊บโหน้ำมันจะอุดมสมบูรณ์นะครับมันก็จะเป็นความเชื่อของคนโบราณสมัยตาพี่ทุกคนก็จะเลี้ยงผีกะหมดมันก็จะถูกเรียกว่าเป็นผีประจำตระกูลนะซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่ามันที่มาที่ไปมันที่มาที่ไปมันเป็นใครมันเป็นผีตนไหนนะครับแต่ว่าเขาก็จะส่งต่อกันส่งต่อกันมันมีของใครของมันอะหายากนะหายากเลยนะของใครของมันแล้วก็ส่งต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตระกูลก็จะมีผีของใครของมันนะครับจนกระทั่งตาพี่เลิกทำนานะแล้วก็ผีกะมันก็เลยถูกละเลยนะครับจนวันหนึ่งในครอบครัวนะครับก็มีคนป่วยแบบไม่หายทุกคนไปพาไปหาหมอก็คือหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรรักษาไม่ได้แต่มันป่วยอ่ะมันไม่หายแล้วมันแบบโทรมลงเรื่อยๆนะครับจนจะตายอยู่แล้วนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยตาพี่ก็ฝันเห็นว่ามันก็มีผีตัวใหญ่ๆร่างยักษ์มีคนร่างยักษ์มาหาแล้วก็บอกว่าหิวนะครับหิวมากนะครับทำไมไม่ทำตามหน้าที่ทำไมแบบละเลยอะไรเงี้ยตาพี่ก็เลยแบบนึกขึ้นได้เว้ยตอนที่เราไม่ได้ทำนาแล้วก็เลยแบบไม่ได้ไปเลี้ยงผีนะครับก็เลยทำพิธีเลี้ยงผีพอทำพิธีเลี้ยงผีเสร็จนะครับก็ทำพิธีปล่อยผีด้วยทุกคนก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันทำพันธสัญญาติดอยู่กับตระกูลเราแล้วก็ต้องปล่อยมันทำพิธีปล่อยให้มันเป็นอิสระครับหลังจากนั้นเนี่ยคนในบ้านคนนั้นเนี่ยก็หายป่วยก็หายป่วยแล้วก็เหมือนไม่เคยป่วยเลยอ่ะกลับมาดีเลยอ่ะนะครับทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของพี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือจะเห็นว่าผีกะจริงๆแล้วสำหรับคนสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นเทวดาของบ้านอ่ะเป็นเทวดาประจำบ้านเป็นเทวดาประจำครอบครัวนะมันไม่ใช่สิ่งที่ลี้ลับน่ากลัวอะไรเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อในหนังในทุกวันนี้นะครับถ้าหากเราศึกษาตามประวัติศาสตร์นะที่ถูกบันทึกไว้นะจากการศึกษาของนักมนุษยวิทยาอะไรเนี่ยของฝรั่งนะครับที่เขาเคยมาศึกษาที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าบันทึกที่เขาถูกบันทึกไว้อะความเชื่อเกี่ยวกับผีกะเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายศตวรรษที่19ครับซึ่งผีกะเนี่ยมันก็จะถูกทำให้เชื่อว่าเป็นผีที่ถูกสืบทอด
จากแม่สู่ลูกนะลูกผู้หญิงครับจะต้องเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็คือเป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงก็แบบเหมือนในหนังเราจะเห็นมันคายตะขาบอ่ะคายตะขาบแล้วก็เอาให้กินอะไรเงี้ยเหมือนแบบหรือแม่ก็แบบตุ๋ยน้ำลายใส่น้ำตุ๋ยน้ำลายใส่น้ำแล้วก็เอาไปให้กินแม่งติดต่อกันจากโควิดตุ๋ยน้ำลายใส่น้ำแล้วก็ลูกสาวก็จะได้รับไปอะไรอย่างเงี้ยความเชื่อมันก็จะถูกแบบเปลี่ยนเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ช่วงนั้นมันก็จะมีโรคระบาดมีโรคระบาดมีภัยแล้งก็จะถูกกล่าวหาว่าเอ้ยมันเป็นพ่อผีกะผีกะมันเป็นผีร้ายมันทำให้คนตายมันทำให้เกิดโรคระบาดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการกล่าวโทษว่าเอ้ยคนนั้นเป็นผีกะคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีกะเขาจะโดนบูลลี่ครับบูลลี่ทั้งครอบครัวทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันเป็นผีกะมันจะต้องสิงทั้งครอบครัวนะครับก็ครอบครัวนั้นก็จะถูกขับไล่ถูกกำจัดนะครับให้ไปอยู่ที่อื่นอะไรแบบนี้จริงๆแล้วคือกล่าวคือมันก็คือการล่าแม่มดของบ้านเรานั่นแหละทุกคนซึ่งมันเกิดขึ้นจริงนะครับในภาคเหนือในช่วงปลายศตวรรษที่19นั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเนาะช่วงจังหวะที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วกันนะครับไม่อยากพูดถึงเยอะนะในตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลนะครับก็มีการให้พวกฝรั่งมันเข้ามาหากินในบ้านเราทุกคนก็จะมีการแบบมาหากินกับพวกทรัพยากรธรรมชาตินะครับอย่างหมู่บ้านพี่เนี่ยเดิมทีมันเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์มากทุกคนมันจะมีต้นยางนาแบบเยอะมากนะครับตอนนั้นมันก็จะมีการสัมปทานที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าก็จะมีการตัดไม้นะครับมีการกรีดยางก่อนเขาเมื่อกรีดยางก่อนกรีดยางจนยางแห้งนะครับพอมันแห้งเขาก็ตัดอะไรเงี้ยแล้วก็พอตัดเสร็จมันก็ไม่เหลืออะไรเขาก็ทำเป็นเหมืองทองนะครับสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยทุกคนฝรั่งเข้ามาหาแดกกับทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยครับทำให้มันมีการล่าแม่มดเกิดขึ้นในภาคเหนือเพื่อที่จะเข้ายึดที่ทำกินของชาวบ้านนะครับคนไหนที่แบบมีที่เยอะๆอะไรเงี้ยก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผีกะแล้วก็ถูกกำจัดแล้วก็ขับไล่ด้วยวิธีการต่างๆนานาใช่ไหมต่อมามันก็เป็นยุคที่มีคนจนกับคนรวยคนรวยที่แบบเขาแบบทำงานกับฝรั่งมันก็จะรวยนะครับเขาก็จะกีดกันไม่อยากให้แบบคนรวยกับคนจนแต่งงานกันอะไรเงี้ยไอ้พวกคนจนก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นครอบครัวผีกะถ้าใครเข้าไปแต่งงานด้วยนะครับอย่างสมมติว่าเราเป็นครอบครัวคนรวยใช่ไหมถ้าเราแต่งงานแล้วก็เข้าไปอยู่ในครอบครัวผีกะปุ๊บเราก็จะถูกผีกะสิงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะกลัวก็จะใครที่แบบโดนกล่าวหาว่าเป็นครอบครัวผีกะก็คนก็จะไม่กล้าแต่งงานด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ถูกคลี่คลายและโดนระงับอย่างรวดเร็วนะครับโดยเกิดจากทางกรุงเทพเนี่ยเขาก็เลยออกกฎหมายขึ้นมาควบคุมที่ร้านนานะครับว่าห้ามกล่าวหาว่าร้ายใครเป็นผีกะก็คือห้ามบูลลี่ผีกะถ้าแบบต่อให้รู้ว่าคนนี้เป็นผีกะคุณก็ห้ามบูลลี่นะคุณไปด่าเขาหรือไปอะไรก็คือไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับมันก็เลยทำให้การสงบอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ด้วยประหนึ่งด้วยความที่ทางคนภาคกลางก็ไม่ได้มีความเชื่อคนใต้อะคนใต้เขาไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับผีกะเกี่ยวกับยักษ์ใช่ไหมทุกคนเพราะนั้นเนี่ยความเชื่อเนี้ยมันก็ไม่ได้แพร่ไปที่ภาคอื่นนะครับพอมันโดนกฎหมายควบคุมอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์มันก็คลี่คลายแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคนเนี่ยมันก็เชื่อนะครับว่าผีกะเนี่ยมันเป็นผีที่สืบทอดนะครับด้วยการคลายตะขาบจากแม่สู่ลูกนะครับมันก็เลยมีหนังนะครับหนังแบบผีฝ้าเอ้ยผีปอบนั่นผีปอบนี่ผีกระสือมีนั่นมีนี่มีแบบอย่างที่พี่บอกก็คือคลายตะขาบบ้างตุ๋ยน้ำลายบ้างเอาน้ำให้กินบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วคนก็เลยกลัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าผีมันเป็นผีที่แบบเป็นผีไม่ดีเป็นผีน่ากลัวอะไรเงี้ยความเชื่อของคนมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปนะครับซึ่งเรื่องนี้พี่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่พี่กังวลมากเป็นสิ่งที่เราควรต้องระวังและควรตระหนักความเป็นจริงนะครับเพราะว่าอย่างปีนี้เราได้ยินข่าวว่ามีผีกระสืออาละวาดในจังหวัดหนึ่งพี่ก็ตอนแรกก็ได้ยินน้องๆเขาเล่าว่าเขาอยู่จังหวัดนั้นพี่ก็ไปติดตามข่าวปรากฏว่าข่าวมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแม่งก็ไปออกรายการบ้างไปออก
โหนบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงแบบเจาะจงตัวบุคคลทุกคนว่าเอ้ยผีกะมันจะหน้าตาแบบนี้นะผมมันสีแบบนี้นะเออไอ้ผีกระสือตัวเนี้ยผมมันจะสีแบบนี้หน้าตาแบบนี้มีตำหนิอย่างนั้นอย่างนี้แบบไม่เจาะจงได้เลยว่าเป็นใครอ่ะแล้วอยู่หมู่บ้านไหนอ่ะเออแบบบอกเลยอ่ะว่าในอินเทอร์เน็ตบอกเลยว่าหมู่บ้านนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยคือรู้เลยว่าเป็นใครอ่ะคือเป็นการโจมตีแบบคนคนหนึ่งอ่ะทุกคนเออพี่เลยว่าเฮ้ยหรือบางทีมันเป็นการปล่อยข่าวหรือเปล่าเป็นคู่อริหรือเปล่าเขาต้องการแบบที่จะมาบูลลี่คนนี้เพื่อจะจัดการคนนี้ด้วยการแบบกล่าวหาว่าเป็นกระสือหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออบางทีเราก็จะแบบมีเห็นข่าวแบบผีปอบอาละวาดอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบครอบครัวแบบบางคนต้องแบบย้ายหนีเลยอ่ะอยู่ไม่ได้เพราะชาวบ้านเขารังเกียจอะไรเงี้ยเออซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับมันคือการล่าแม่มดอ่ะโดยการที่แบบจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นจากคู่อริของเขาหรือเปล่าเขาสร้างเรื่องมาเพื่อทำร้ายคนคนหนึ่งโดยการกล่าวหาว่าเป็นผีกะหรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องคอยระวังนะเราต้องคอยระวังเลยถึงแม้ว่ามันจะมีกฎหมายคุ้มครองนะเออจะแบบมีพ.ร.บ.คอมใครจะมาโพสต์ว่าคนนั้นคนนี้เป็นผีไม่ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติอ่ะชาวบ้านทุกคนเออพอแบบมันเกิดกระแสสังคมขึ้นมาว่าเอ้ยคนนี้เป็นผีกะอะไรเงี้ยมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะมันอยู่ไม่ได้จริงๆสุดท้ายก็คือแบบคนครอบครัวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีอ่ะส่วนใหญ่คือต้องย้ายแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยมันคือการกลั่นแกล้งกันน่ะในความรู้สึกพี่นะปัจจุบันทุกวันนี้นะครับผีกะมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวของขลังเราก็จะเห็นแบบคนที่แบบเอารูปสลักอรณระมาขายเพราะเชื่อว่าน้ำลายผีกะมันวิเศษถ้ามันเลียหน้าเรามันจะทำให้เราแบบผิวพรรณเปล่งปลั่งมีออร่าใครรักใครหลงอะไรเงี้ยพวกดาราก็ชอบซื้อมาบูชานะครับหรือบางทีก็จะมาในรูปของตลับพี่เห็นแบบเขาขายกันเป็นตลับเหมือนก้อนหินอยู่ในตลับบูชาเลี้ยงด้วยไข่หนึ่งฟองแล้วก็จะแบบนำโชคนำลาบอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีเรื่องเล่ามากมายนะครับเกี่ยวกับผีกะในทุกวันนี้นะจากเทวทูตสุดท้ายกลายมาเป็นเครื่องรางของขลังนะแต่ใน Genshin Impact ของเรานะครับผีกะเหล่านี้ยังคงเป็นแสงไฟและล่องลอยไปมาและนำพาเราไปหากล่องสมบัติแต่บางตัวก็ยังพยายามที่จะเอาชีวิตรอดด้วยการกินวิญญาณของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นบางตัวก็พยายามที่จะฟื้นคืนชีพเพื่อที่จะแก้แค้นสวรรค์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับการกดไลค์เล็กๆของท่านจะช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราได้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ